ผมแต่งตัวเต็มนี่ทาเล็บด้วยเพราะว่าจะได้สัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีอีกแล้วรอคอยมานานนะครับจะน่ารักขนาดไหนไปพบกันเลยครับสวัสดีครับพวกเรา SM Rookies ครับผมชื่อเทียนครับผมชื่อเจยอนครับผมชื่อโทยองครับผมชื่อเต็นครับผมชื่อจานี่ครับต้องบอกเลยนะครับว่า5หนุ่มนะครับน่ารักมากแล้วก็เท่มากๆนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังเสียงดีๆนะครับมีหนุ่มไทยหนึ่งท่านนะครับที่เป็นหนุ่มไทยคนแรกนะครับที่อยู่ในค่ายอันดับหนึ่งของเกาหลีนั่นเองนะฮะน้องเต็นของเราไปฝึกที่นั่นเนี่ยไปยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับตอนแรกกดดันนี่แหละนิดหน่อยครับก็แบบเป็นเด็กไทยคนแรกที่ SM ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ส่วนแฮยองจอนนี่นะครับแล้วก็แจฮยอนโดยองเนี่ยมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกชอบเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะไปกินอะไรเป็นพิเศษนะฮะเต็นเนี่ย고향한번가보고싶습니다저는그리고코사무이가ไปไหมเดี๋ยวผมพาไป태국음식되게좋아하는데그파타야파타이파타이하고그리고또미약궁직접먹어보고싶어요태영라하고한국에서도굉장히태국음식이유명한그런음식이잖아요네근데저도태국음식을되게많이좋아하긴하는데저는태국의과일들이너무많이먹고싶었거든요과일되게다양한종류의과일을먹고싶어요เดี๋ยววันนี้อาจจะทำให้กินนะจ๊ะนี่เอางี้เดี๋ยวมาเมืองไทยทั้งทีนะครับต้องฝึกพูดภาษาไทยเดี๋ยวผมจะสอนภาษาไทยทุกคนเลยนะครับผมเจ๋งฟุดฟุดเจ๋งฟุดฟุดเป็นแนวนี้เจ๋งฟุดฟุดเจ๋งฟุดฟุดสุดยอดจริงนะฮะแล้วก็แมนๆด้วยอันนี้ผมชมเลยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แต่แทยองครับผมเห็นดูนิ่งๆแท้ๆอย่างนี้ต้องบอกว่าเวลาแทยองเนี่ยทำหน้าตาน่ารักฟุ้งฟิ้งเนี่ยโอ้โหสาวๆได้กิ๊ดแน่นอนเดี๋ยวทำน่ารักน่ารักกิ๊งให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะone two three เนี่ยเขาทำแล้วเขาน่ารักอ่ะชอบมากชอบชอบแจฮยอนนะครับผมแล้วก็โดยองนะครับต้องเป็นพิธีกรคู่กันให้แนะนำแฟนๆมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าครับผมสวัสดีครับ안녕하세요 MC 도영재현입니다여러분저희가지금어디에와있는지아세요여기어디죠바로태국타일랜드입니다และอีกท่านหนึ่งนะฮะจอนนี่นะครับผมสปีกลิสต์เก่งมากเดี๋ยวให้สปีกลิสต์แฟนๆรายการชาวไทยแบบเท่ๆหล่อๆนะครับผม Thank you for welcoming us with such big smiles and big hearts and giving us this opportunity to perform in front of all of you thank you very good very good หิวข้าวกันหรือยังครับหิวข้าวแล้วครับหิวยังหิวยังหิวยังเมนูเด็ดนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันทำนะครับก็คือดอกไม้ทอดเดี๋ยวเราไปทำเมนูนะครับผมดอกไม้ทอดกันครับนี่เมนูนะครับผมวัตถุดิบนะครับก็คือดอกไม้แล้วก็มีแป้งนะครับผมเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยดูป้าเพนก่อนเดี๋ยวป้าเพนโชว์เลยครับทำไงบ้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของดอกไม้ทอดนะฮะเมนูนี้เนี่ยชื่อว่าฉันชื่อบุษบาอาหารไทยแบบสไตล์ไทยๆจัดไว้ข้างบนรออยู่แล้วพร้อมไหมพร้อมไหมไปกินกันเลยครับผมเราจะมากินอาหารสไตล์แบบไทยๆไทยจริงๆครับผมแต่กินแบบไม่ธรรมดากินแบบเปิดมือครับผมวิธีการกินแล้วเมนูมีอะไรบ้างต้องถามเจ้าของร้านเรือนมาริการนะฮะพี่ปาล์มของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่ปาล์มครับสวัสดีครับพี่ปาล์มครับเมนูนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เริ่มจากตรงนี้นะอันนี้ห่อหมกขนมถ้วยนี่ส้มตำไทยครับหมูสเต๊ะปีกไก่ยัดไส้แล้วก็เมนูเด็ดอันนี้คือซี่โครงหมูอบยอดผักกุ้งนางผัดกระเทียมแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินน้องคนนึงบอกว่าอยากกินต้มยำกุ้งคนไหนครับคนไหนอยากกินต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเลยใช่ก็เลยสั่งเพิ่มให้ค่ะแล้วก็มีน้ำพริกไข่ปูอายุเลยดิ yes เพื่อไม่ให้ข้าวติดมือครับเวลาทานก็เอานิ้วจุ่มนิดนึงลุยเลยลุยเลยพ
ูดถึงงานโชว์เคสหน่อยครับผมมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างครับขอขอบคุณแฟนๆไทยทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจของเรา SM Lookies วันนี้ขอบคุณ SM Lookie มากๆนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับTake your time. 왠지 두근대는 밤이야. No, 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 no.